สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin Server Global นะครับในคลิปนี้พามารีวิวตัวสไนเปอร์สาย ADL Falcon ที่สามารถทำดีเพจมูลไลท์ได้ 6.5 ล้านนะครับว่าใส่ของอะไรบ้างและมีเทคนิคในการดันดาเมจได้อย่างไรบ้างนั้นนะครับมาชมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเล่นเกม Ragnarok Origin นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์คำอธิบายด้านล่างคลิปเลยนะครับโดยผู้เล่นใหม่จะได้รับ Beginner Gift นะครับเอาไว้ปั้นตัวละครในช่วงแรกๆด้วยนะครับและตอนนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์เมโมเรียนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ฉลองครบรอบครึ่งปีของ ROO Global นะครับโดยเซิร์ฟเวอร์ใหม่มีของแจกเยอะมากๆแล้วก็แจกทุกวันด้วยนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่อยากกลับเล่นอีก1ครั้งนะครับก็มาลองที่เซิร์ฟเวอร์เมโมเรียได้นะครับเดี๋ยวพามาชม DPS จากการตีมูลไลท์กันก่อนนะครับเทคนิคในการดันดาเมจของมูลไลท์ก็คือผมจะใช้สติลแอโร่นะครับแล้วก็ใช้เป็นใบเคลือบธาตุน้ำนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถทำให้สวิปเน็ตจากรูเนี่ยเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำได้ด้วยเช่นกันนะครับทำให้ DPS ของการตีมูลไลท์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโดย DPS เดิมก่อนปรับรีบาลานซ์ในวันที่27เดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับผมมี DPS อยู่ที่ประมาณ 5.7 ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูในรอบนี้กันนะครับว่า DPS อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับการอาวุธที่ผมใช้ก็คือสตูป3ดาวแล้วก็คนเหมือง3ดาวนะครับเนื่องจากได้เทสมาแล้วนะครับว่าการ์ดสำหรับสไนเปอร์ ADL เนี่ยใช้การ์ดตีเผ่ากับตีขนาดแรงที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสที่ประมาณ35วินาทีนะครับบอสมูไลจะได้ไม่ตายนะครับแต่เห็นว่า DPS เนี่ยวนๆอยู่ที่ประมาณ 6.4 ถึง 6.5 ล้านนะครับDPS อยู่ที่ประมาณ 6.4 ล้านปลายๆนะครับตอนนี้ได้ผลแล้วก็คือ DPS เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากก่อนปรับรีบาลานเนี่ยประมาณ 800,000 ต่อวินาทีเลยนะครับเดี๋ยวมาเทสอีก1รอบนะครับเผื่อดาเมจแกว่งจากการ์ดออกาเชอร์หรือว่ารูสวิปเน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวได้ดูบอสมูลายด้วยนะครับว่าผมสามารถสังหารมูลายได้ประมาณกี่วินาทีนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีดาเมจขาวขึ้นมาอยู่บ้าง นะครับซึ่งเป็นดาเมจจากการ์ดออกาเชอร์ที่ติดดับเบิลสตาร์ฟนะครับแล้วก็ดาเมจจากเฟืองเอเนจีสตอมนะครับDPS ในรอบนี้วนๆอยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึง 6.6 ล้านนะครับก็อยู่ที่ประมาณ35วินาทีเลยนะครับถึงจะสามารถฆ่าบอสมูลายได้นะครับต่อมามาดูการปรับรีบาลานซ์สกิลของอาชีพสไนเปอร์ในช่วงวันที่27กันยายนที่ผ่านมากันนะครับสกิลที่โดนปรับก็คือ Sonic Wave นะครับจะไม่มี Ignore Defense 20% นะครับปกติสกิล Sonic Wave นะครับเมื่อนกออกไปฉกโจมตีนะครับจะมี Ignore Defense 20% ใส่เป้าหมายนะครับแม้ว่า Ignore Defense จะหายไปจากสกิล Sonic Wave นะครับแต่เขาบัฟให้สกิล True Sight ที่เป็นสกิลบัฟของสไนเปอร์เนี่ยครับมี Ignore Defense เพิ่มขึ้น 20% นะครับซึ่งเป็นข้อดีก็คือการที่เรากดบัฟ Ignore Defense 20% จากสกิล True Sight เนี่ยนะครับจะได้ Ignore Defense ทั้งในส่วนของลูกธนูด้วยแล้วก็ดาเมจจากนกด้วยนะครับและอีกหนึ่งสกิลที่ได้บัฟขึ้นมาก็คือสกิล Bit Beat ของตอนเป็น Hunter นะครับซึ่งปรับให้ดาเมจเพิ่มขึ้นจาก 150% เป็น 600% นะครับรวมๆแล้วก็คือสไนเปอร์เนี่ยได้บัฟนะครับก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นทั้งจากบัฟด้วยแล้วก็สกิลดาเมจด้วยนะครับต่อมาพามาดูรายละเอียดของสวมใส่ของตัวละครกันนะครับส่วนหมวกใช้เป็นบันนี่แฮทนะครับเพิ่มเด็กบวก2แล้วก็เพิ่มพีดาเมจ 3% นะครับแล้วก็ผมตีบวก10แล้วนะครับก็จะเพิ่มดาเมจอีก 2% แก่มอนเตอร์ทุกขนาดเลยนะครับใส่เป็นการ์ดหนูม่วง3ดาว2ใบนะครับเพิ่มดีเคใบละ50หน่วยนะครับ2ใบก็คือดีเค100หน่วยนะครับในส่วนหน้าเป็นเหมียวสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งได้จาก Sky City ชั้น40นะครับเพิ่มเอจิ2หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจแก่มอนเตอร์ประเภทสัตว์นะครับแล้วก็เมื่อทำการโจมตีนะครับจะมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ตนเองเนี่ยมีดีเคเพิ่มขึ้น 5% ต่อเนื่อง10วินาทีนะครับแล้วก็มีคูดาวน์15วินาทีนะครับซึ่งคูดาวน์15วินาทีมันเริ่มนับตั้งแต่ติดบัฟแล้วนะครับแปลว่าคูดาวน์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่5วินาทีเท่านั้นนะครับใส่เป็นการ์ดก็บินเชฟประเภท2ใบนะครับซึ่งเป็นการ์ดตีมอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้นนะครับใบละ 6% นะครับ2ใบก็ 12% นะครับแล้วก็ได้ ADK จากการอัพเลเวลการ์ดด้วย 1.5% นะครับสำหรับส่วนปากเป็นเหมียวเหมียวใบนะครับซึ่งเพิ่ม ADK 2% แล้วก็เพิ่มเอจิ2หน่วยนะครับแล้วก็ผมตีบวก10ได้ก็จะเพิ่มดาเมจแกมมอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้นอีก 3% นะครับใส่การ์ดเป็นเอเจลิ่งประเภทนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาเมจแต่อย่างใดนะครับหากใครหาเหมียวเหมียวใบไม่ได้ครับก็ให้ไปใช้พีชใบนะครับซึ่งได้จากวิชชิ่งกาชาชุดมารีนนะครับอันนั้นจะได้เป็นพีดาเมจ 3% นะครับสำหรับส่วนหลังผมใช้เป็นนารีเอ็มเบมนะครับซึ่งเป็นหลังมานะครับเป็นกาชาวิชชิ่งของแฟนซีไนท์นะครับเพิ่มเพียงแท็ก 2.5% นะครับเพิ่มเด็ก4แล้วก็อินนอร์พีดีเฟนซ์ 4% นะครับสำหรับการตีบวก10กับบวก12เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาเมจนะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถติดเลือดไหลใส่มอนเตอร์ประเภทบอสได้นะครับใส่เป็นการ์ดเดลิ่งพับเพศ2ใบนะครับเอาเวกแค่1ดาวนะครับเพิ่ม PVE ดาเมจโบนัส120หน่วยนะครับ2ใบก็240นะครับ
สำหรับเสื้อตอนเทสผมใช้เป็นเสื้อนักสืบอยู่นะครับไม่ได้ใช้เป็นเสื้อตีบอสนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมฟังเรดิกอยู่ก็เลยไม่ได้โอนถ่ายตีบวกไปที่เสื้อตีบอสครับเสื้อตีบอสก็คือเสื้อมูลแรบบิทนะครับซึ่งน่าจะทำดาเมจได้แรงกว่าที่ได้เทสไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพอจะได้ดาเมจตีบอสแรงขึ้นอีก 6% ด้วยนะครับต่อมาในส่วนของอาวุธนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นตอนแรกก็คือผมบอกไปแล้วว่าใช้การ์ดสตูปกับการ์ดคนเหมืองนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการ์ดที่ทำดาเมจได้แรงที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับการ์ดตีธาตุหรือว่าการ์ดงูดำนะครับสไนเปอร์ไม่ควรใส่การ์ดที่อาวุธที่เป็นการ์ดตีธาตุอย่างเช่นมาดอนมันดาโกล่าหรือว่าเดลเลียนะครับเนื่องจากว่าดาเมจมันเบากว่าการ์ดงูดำด้วยซ้ำไปนะครับออปชั่นธนูเป็นยูเล่นะครับซึ่งเป็นธนูของสายนกนะครับเพิ่มมาตานกออกเพิ่มคิดเลทของนกแล้วก็เพิ่มคิดดาเมจของนกด้วยนะครับดาเมจหลักๆจากสไนเปอร์ ADL เนี่ยจะอยู่ที่ธนูเป็นหลักเลยนะครับต้องบวก15ให้ได้นะครับในส่วนเสื้อใช้เป็นการ์ดทิปบักนะครับซึ่งบวกค่าไอจินะครับเอาไว้ให้เรายิงไวขึ้นแล้วก็นกออกได้บ่อยขึ้นนะครับออปชั่นของเสื้อเป็นไววิงนะครับซึ่งได้ทั้งคิดดาเมจคิดเลทแล้วก็โจมตีระยะไกลแรงขึ้นนะครับส่วนผ้าคลุมนะครับใส่การ์ดบัฟโฟ JR 2ใบนะครับเป็นการ์ดที่บวก AG 3แล้วก็คิด1หน่วยนะครับ2ใบก็คือ AG 6แล้วก็คิด2นะครับออปชั่นของผ้าคลุมเป็นไววิงนะครับและรองเท้าก็จะเป็นการ์ดแมงเขียว2ใบนะครับซึ่งได้ AG 3หน่วยเมื่อเวก2ดาวนะครับรองเท้าก็เป็นออปชั่นไววิงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งค่าไอจิที่ได้จากเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้าเนี่ยเราทดสอบบาลานซ์ให้ดีนะครับและสปีดจะได้ไม่ล้นเกิน 500% นะครับต่อมาประดับผมยังใช้เป็นคอหมา2ข้างอยู่นะครับเนื่องจากว่าประดับ95ยังไม่ครบเซตนะครับคอหมาจะบวกค่าไอจิแล้วก็บวก ATK ตามค่าไอจิที่เราอัพไปนะครับใส่เป็นการ์ดออกาเชอร์3ดาว2ใบนะครับผมใส่2ใบเนื่องจากว่าผมมีเฟืองดับเบิลสตาร์บูทที่เป็นเฟืองแดงอยู่ที่ตัวนะครับก็เลยใช้ออกาเชอร์ไป2ใบเพื่อเอาให้มาสนับสนุนกันละกันนะครับออกาเชอร์จะเป็นการ์ดที่ออโต้แคสต์ดับเบิลสตาร์นะครับซึ่งพอใส่เฟืองดับเบิลสตาร์บูทได้เนี่ยมันทำให้ดับเบิลสตาร์แรงขึ้นแล้วก็เจาะเกาะได้มากขึ้นนะครับประดับข้อหมาย1ข้างใส่เป็นการ์ดโยกเยกกับสวิปแมนติสนะครับการโยกเยก3ดาวจะบวก ADK 55หน่วยแล้วก็ ADK อีก 3% นะครับส่วนการ์ดสวิปแมนติสบวกค่าไอจิแล้วก็บวกพีดาเมจ 3% รวมถึงบวกเพียงแท็ก45หน่วยด้วยนะครับการ์ดประดับจะเป็นการ์ด3ดาวทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเป็นเฟืองที่ใช้งานนะครับก็คือ Energy Storm คู่กับ Element Arrow Resonance Boost นะครับ Energy Storm จะเป็นเฟืองที่ทำดาเมจได้เพิ่มเติมแบบ AOE นะครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับซึ่งพอที่ติดดับเบิลสตาร์มันก็จะติดสกิล Energy Storm ไปด้วยนะครับส่วนเฟือง Element Arrow Resonance Boost เป็นเฟืองที่เพิ่มดาเมจเมื่อเราใช้ลูกนูธาตุโจมตีเป้าหมายที่แพ้ธาตุเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นตีมอเตอร์มูนไลท์เป็นธาตุไฟก็ใช้ลูกนูธาตุน้ำนะครับหรือว่าใช้ลูกธนูอื่นแล้วก็ใช้ใบเคลือบธาตุของเสกก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาเป็นเฟืองแดง Double Star Boost อยู่คู่กับ Omni Chip นะครับ Double Star Boost อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็คือใช้การ์ดออกอาเชอร์2ใบเพื่อเอามาสนับสนุนเฟืองนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะ Double Star แรงขึ้นอีก 15% แล้วก็ Ignore Defense อีก 15% นะครับส่วนสกิล Omni Chip จะมีแค่เฉพาะในเฟืองแดงเท่านั้นนะครับเป็นสกิลที่เมื่อโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลด้วยเนี่ยมันจะสลับเพิ่มดาเมจทั้งคู่เลยนะครับก็เลยค่อนข้างเหมาะกับสไนเปอร์สาย ADL Falcon นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งดาเมจจากลูกนูแล้วก็ดาเมจจากนกที่เป็นสกิลนะครับและสุดท้ายเป็นเฟืองม่วง Falcon Mask ที่อยู่คู่กับ Manaden Boost นะครับยังหาเฟืองทองน้ำหนักเบาที่ตรงสายไม่ได้ครับก็เลยใช้เฟืองม่วงไปก่อนนะครับ Falcon Mask จะเป็นเฟืองที่เพิ่มดาเมจระยะไกลเพิ่มขึ้นเมื่อนกออกไปโฉบโจมตีนะครับจะเพิ่มชั้นละ 3% ทับซ้อนได้3ชั้นนะครับส่วน Len Boost จะเป็นเฟืองที่เมื่อเราตีไกลขึ้นก็จะทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับยิ่งไกลยิ่งแรงนั่นเองนะครับทีนี้พามาดูออฟแมวของแต่ละส่วนของอุปกรณ์กันนะครับในส่วนหัวออฟแมวเป็นดูเอลเลเวล3นะครับซึ่งบวกพีแอคแท็ก 3% นะครับส่วนหน้าแล้วก็ส่วนปากเป็นชาร์ปแบทเทิลเลเวล3นะครับซึ่งเพิ่ม PvE ดาเมจโบนัส80หน่วยนะครับส่วนเสื้อเป็นชาร์ป2นะครับซึ่งเพิ่มแค่60หน่วยนะครับส่วนอาวุธเป็นเลเจนดารี่โบเลเวล5นะครับอยู่คู่กับพีแอคแท็กที่เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับถ้าอีกช่องเปลี่ยนจากแอทสปีดเป็นแอทแท็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะสวยมากเลยนะครับผ้าคลุมกับรองเท้าเป็นลักสองช่องไม่มีออฟทองนะครับส่วนประดับเป็นออฟทองชาร์ปเลเวล4ครับซึ่งได้ค่าคิด14หน่วยแล้วก็คิดดาเมจ 7% นะครับมีค่าคิดแล้วก็แท็กเปอร์เซ็นต์จากออฟลองด้วยนะครับประดับอีกข้างเป็นชาร์ปเลเวล4เหมือนกันนะครับแต่ว่าออฟลองเป็นเพียงแท็กเล็กแฟตแล้วก็แอทแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนหลังยังหาออฟทองดูเอลไม่ได้ครับก็เลยใช้เป็นเอจิ2ช่องแล้วก็เด็ก1ช่องไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนชุดเป็นชาร์ปแบทเทิลเลเวล3นะครับเพิ่ม PvE ดาเมจโบนัส80หน่วยนะครับต่อมามาดูรุ่นที่ใส่กันนะครับเดี๋ยวจะพูดแค่คร่าวๆแล้วกันนะครับรุ่นอาชีพคือสวิปเน็ตเลเวล2นะครับเอาดาเมจเพิ่มเติมจากลูกธนูนะครับเบอร์เซอร์นะครับเพิ่ม PDK นะครับเลจิ้งบัตรลัดเพิ่มคีดาเมจนะครับตอนที่เลือดมากกว่า 50% นะครับแล้วก็เมทัลกับสตาร์ฟอร์เอาไว้เพิ่มดาเมจแก่มอนเตอร์ที่เลือดมากกว่าตัวเรานะครับต่อมาเป็นสเตตัสของตัวละครนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูบัฟในตัวก่อนครับว่ามีบัฟอะไรบ้างในตอนนี้นะครับก็จะมียาตีไวยาไอจิอาหารเพิ่มดาเมจระยะไกลบัฟกิลแล้วก็เอจิเพิ่มขึ้นจากหน้าเทพดูน่านะครับ
ยืนเมืองตอนกินอาหารแล้วจะมี ATK อยู่ที่ประมาณ 6,500 นะครับแต่ถ้าเกิดกดบัฟ Attention Concentrate แล้วก็ True Sight แล้วเนี่ย ATK จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7,500 นะครับแต่เกิดลงบัฟ AB ด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7,500 กลางๆนะครับซึ่งตอนเทสผมฟูลบัฟเลยครับก็คือกดอาหาร3ดาวยา3ดาวแล้วก็บัฟ AB จากพีทด้วยนะครับสำหรับผลนกในช่องโจมตีกับป้องกันผมจะใส่คล้ายๆกันนะครับทุกรูปปั้นเลยนะครับช่องโจมตีจะใส่เป็น4ทอง1ม่วงนะครับขนนก4ม่วงจะใส่เป็นขนนกเด็กนะครับแต่ในอนาคตจะเปลี่ยนไปใส่ทูเทียที่เป็นขนนกขาวนะครับซึ่งเพิ่มพีระมิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใส่เป็นขนนกแดงขนาดใหญ่ก็คือสเปซเทียกับไทม์เทียนะครับแล้วก็ขนนกกลางซีนิตนะครับเอาไว้เพิ่มค่าจอกเกาะแล้วก็สกายเทียเอาไว้เพิ่มค่าดีเคแล้วก็จอกเกาะทั้งคู่เลยนะครับส่วนป้องกันจะใส่เป็นขนนก4ทอง1ม่วงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่องสีม่วงจะเป็นทูเทียนะครับเอาไว้เพิ่มพีระมิดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสีทองจะเป็นขนนกไบเทีย1อันนะครับเอาไว้เล่น PVP นะครับผมไม่ได้ใส่เนเชอรัลเทียนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น PVE damage reduction นะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้ PVP ดีกว่านะครับซึ่งคือขนนก Holy Tier นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันจะได้เป็น PVP damage reduction นะครับส่วนขนนกดำที่เหลือก็จะเป็น Eternal Knight แล้วก็ Earth Tier นะครับช่องโจมตีกับป้องกันจะใส่แบบนี้เหมือนกันแทบทุกลูกปั้นเลยนะครับต่อมาเป็นรายละเอียดปีกย่อยของแต่ละระบบนะครับสกิลของผมอยู่ที่เลเวล28นะครับแล้วก็มีนิสัยประมาณนี้นะครับเน้นแค่ Brave กับ Active นะครับเมนเดลจะเน้นที่เวเลอร์แล้วก็ฮีโรลิซึมนะครับเวเลอร์ อยู่ที่เลเวล36นะครับได้พีแอคแท็ก176หน่วยนะครับส่วนฮีโรลิซึมจะอยู่ที่เลเวล46นะครับมีพีดาเมจอยู่ที่ 15.4% นะครับแล้วก็เมนเดลด้านล่างนะครับสตอมเมนเดลนะครับพีแอคแท็กอยู่ที่ 6% ที่เลเวล20นะครับแล้วก็ไฟเออร์เมนเดลนะครับอยู่ที่เลเวล23นะครับบวกพีดาเมจ 7.6% นะครับแล้วก็สปริงวอเตอร์เมนเดลนะครับมี PVE ดาเมจโบนัสอยู่ที่120นะครับที่เลเวล12นะครับอันนี้ผมอัพไม่เยอะเนื่องจากว่าผมเอาพอยต์ไปอัพไฟเออร์เมดัลที่ได้พีดาเมจนะครับเนื่องจากว่าพีดาเมจที่เพิ่มขึ้นมันได้เล่นทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับส่วนระบบลูกปั้นก็จะมีเลเวลประมาณนี้นะครับลูกปั้นสีฟ้าเลเวล15แล้วก็วิสตอมเลเวล15แล้วนะครับส่วนดีวายกับวอลไม่ได้อัพเนื่องจากว่ามันเป็นของสายเวทแล้วก็บวกเหมือน HP เลยไม่ค่อยได้อัพนะครับก็เลยไปอัพวอลคารีออฟเวพอนที่เป็นลูกปั้นทองเลเวล18ตันแล้วนะครับแล้วก็วอลคารีคอนคอลเลอร์นะครับที่เป็นลูกปั้นของสายป้องกันนะครับที่เลเวล9นะครับอันนี้ไม่ได้ดาเมจแต่ว่าได้ป้องกันเยอะนะครับแล้วก็ได้ Ignore PD Defense ด้วยเมื่อปรับแพทมาแล้วนะครับส่วนวอลคารีออฟมิดที่เป็นตีขนาดก็อยู่ที่เวล4แล้วก็ Intimidation ที่เป็นตีเผาก็อยู่ที่เวล4นะครับสุริลิกเอาแค่ปลดล็อกไว้นะครับส่วนออมนี่เนี่ยไม่ได้ทำเลยเนื่องจากว่าเป็นของสัตว์เลี้ยงนะครับพามาดูค่าอัพซีซั่นของตัวละครด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะมีผลกับการทำดาเมจด้วยนะครับค่าซีซั่นของผมนะครับ Penetration อยู่ที่144แล้วก็ Resilience อยู่ที่124นะครับแล้วก็ดาเมจต่อไฟมอนเตอร์อยู่ที่ 10.8% นะครับเพราะผมเทสกับมูนไลท์ก็เลยดูที่เฉพาะดาเมจต่อไฟมอนเตอร์เท่านั้นนะครับส่วนข้อมูลอื่นนะครับอย่างแฟชั่นเลเวลจากการฝังแฟชั่นนะครับอยู่ที่เลเวล15นะครับได้ PX Attack 15หน่วย PX Attack 3% แล้วก็ PD Damage 3% นะครับส่วนค่ามอนเตอร์คอสลี่จากการทำ MR นะครับอยู่ที่เลเวล26นะครับได้ PX Attack 3% PX Attack +15แล้วก็ PD Damage +2% นะครับและสุดท้ายก็คือค่าของสัตว์ขี่นะครับอยู่ที่เลเวล5นะครับมี PX Attack อยู่ที่5หน่วยแล้วก็ PX Attack 1% นะครับและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีผลต่อการทำดาเมจต่อมูนไลท์ 6.5 ล้านของผมนะครับโดยส่วนสำคัญที่มีผลต่อดาเมจมากที่สุดก็คือธนูบวก15นะครับแล้วก็การทำการ์ดให้อเวก3ดาวทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะการ์ดในส่วนของอาวุธแล้วก็การ์ดเครื่องประดับนะครับแล้วก็เฟืองที่ควรใส่เฟืองคู่ที่เลเวลสูงๆให้ตรงสายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ